สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณหน่อยอีกครั้งนะคะในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษานะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรียนรู้เรื่องตัวเรานะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรียนรู้ตัวเรานะคะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันค่ะการเรียนรู้และเข้าใจตนเองนะคะมีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพและการเจริญเติบโตของเราโดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องอวัยวะภายในร่างกายการดูแลรักษาตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตมนุษย์สิ่งที่เราจะต้องเรียนในบทนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะภายในนะคะอวัยวะภายในหมายถึงอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นแล้วก็ไม่สามารถที่จะจับต้องได้เลยเช่นสมองหัวใจตับไตปอดลำไส้กระเพาะอาหารอวัยวะภายในนะคะมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นส่วนหนึ่งของระบบต่างๆภายในร่างกายโดยมีการทำงานที่สัมพันธ์กันหากส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่องหรือได้รับอันตรายก็อาจจะมีผลกระทบต่อส่วนอื่นได้เราจึงต้องดูแลรักษาอวัยวะภายในร่างกายให้มีสภาพที่ดีสามารถทำงานได้ตามปกติค่ะอวัยวะภายในอวัยวะแรกที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะนั่นก็คือสมองค่ะสมองนะคะเป็นอวัยวะที่มีลักษณะเป็นก้อนบรรจุอยู่ภายในกะโหลกศีรษะผิวของเนื้อสมองเนี่ยมีลักษณะเป็นลูกคลื่นหรือว่ารอยหยักเราไปดูภาพสมองกันเลยค่ะค่ะนี่คือสมองของเรานะคะส่วนตรงนี้นะคะก็คือลูกคลื่นหรือรอยหยักนั่นเองทีนี้เราไปดูกันนะคะว่าสมองมีหน้าที่อย่างไรสมองนะคะมีหน้าที่สำคัญก็คือในการควบคุมและสั่งการการทำงานของร่างกายสมองสั่งให้ร่างกายทำอะไรได้บ้างการเต้นของหัวใจการหายใจการเคลื่อนไหวร่างกายการคิดการจดจำการรับความรู้สึกต่างๆค่ะต่อไปเราก็มาดูนะคะการดูแลรักษาสมองของเรานะคะเราจะทำได้อย่างไรบ้างข้อ1กินอาหารเช้าทุกวันอาหารที่ช่วยบำรุงสมองนะคะได้แก่เนื้อปลาไข่นมและผักผลไม้ต่างๆนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเป็นการส่งผลดีต่อการทำงานของสมองของเรานะคะทำให้สมองของเราเนี่ยคิดและจดจำได้ดีขึ้นข้อที่3การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอเราควรนอนหลับพักผ่อนประมาณวันละ8ถึง10ชั่วโมงซึ่งจะช่วยให้สมองของเราเนี่ยปลอดโปร่งคิดได้ไวขึ้นแล้วก็มีความจำที่ดีขึ้นค่ะข้อ4เราควรอยู่ในที่ที่มีอากาศไทเทสะดวกเพื่อหายใจเอาอากาศที่บริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายและเป็นผลดีต่อการทำงานของสมองด้วยข้อที่5ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วเพราะว่าน้ำจะช่วยให้สมองของเราทำงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะข้อที่6เราควรระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อศีรษะและสมองเช่นนักเรียนออกไปวิ่งเล่นแล้วศีรษะชนกับเพื่อนนะคะก็พยายามอย่าให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะข้อที่7ฝึกสมองให้มีการคิดการจดจำที่ดีเพื่อการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นเช่นการนั่งสมาธิการอ่านหนังสือเล่มใหม่ๆการคิดคำนวณเลขการเล่นเกมต่อภาพจิ๊กซอหรือเกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษการเล่านิทานต่อไปนะคะเป็นอวัยวะที่2นะคะที่เราจะเรียนรู้ในบทนี้นะคะนั่นก็คือหัวใจค่ะหัวใจของคนเรานะคะมีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมตั้งอยู่บริเวณทรวงอกทางซีกซ้ายระหว่างปอดทั้งสองข้างมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายหัวใจนะคะแบ่งออกเป็น4ห้องประกอบไปด้วย
ห้องบนซ้ายห้องล่างซ้ายห้องบนขวาห้องล่างขวาค่ะแต่ละห้องก็มีหน้าที่ที่ต่างกันทีนี้เราไปดูนะคะห้องบนซ้ายมีหน้าที่อย่างไรมีหน้าที่สูบฉีดเลือดแดงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายห้องล่างซ้ายสูบฉีดเลือดแดงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเช่นกันห้องบนขวาสูบฉีดเลือดดำไปยังปอดแล้วห้องล่างซ้ายล่ะคะห้องล่างซ้ายก็สูบฉีดเลือดดำไปยังปอดเช่นกันค่ะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะว่าการดูแลรักษาหัวใจของเราเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างข้อที่1กินอาหารให้ครบ5หมู่ทั้ง3มื้อเพราะว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนจะช่วยสร้างเสริมและซ่อมแซมการทำงานของหัวใจของเราได้นะคะข้อที่2ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงและสูบฉีดเลือดได้ดียิ่งขึ้นค่ะข้อ3เราควรพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้หัวใจของเรานี้ได้ผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ฟื้นฟูสภาพของหัวใจของเรานะคะข้อที่4ระวังอย่าให้ของแข็งกระแทกหน้าอกเพราะอาจทำให้หัวใจเนี่ยได้รับความกระทบกระเทือนแล้วอาจจะได้รับความบาดเจ็บได้นะคะข้อที่5การทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานไม่เครียดจนเกินไปเพราะการมีอารมณ์ที่ดีนะคะจะช่วยให้หัวใจไม่ทำงานหนักมีอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในระดับปกติค่ะวันนี้คุณครูมีสาระน่ารู้นะคะมาแบ่งปันให้เรียนได้ทราบกันเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจของเราค่ะหัวใจของคนเรานะคะแต่ละคนโดยเฉลี่ยจะมีขนาดประมาณเท่ากับกำปั้นของตนเองนักเรียนลองกำมือนะคะกำมือแล้วก็ไปทาบที่หน้าอกนะคะนักเรียนก็จะทราบว่าขนาดของหัวใจนักเรียนเนี่ยมีขนาดเท่าใดนะคะค่ะก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะคุณครูเองก็อยากจะฝากให้นักเรียนนะคะเตรียมความพร้อมก่อนการที่จะเรียนในครั้งต่อไปนะคะก็คือให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเรื่องปอดตับไตกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้นะคะเกี่ยวกับหน้าที่แล้วก็การดูแลรักษาในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษามาล่วงหน้านะคะค่ะวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเราไปพบกันต่อนะคะในคลิปแบบฝึกหัดค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ